สวัสดีเพื่อนเพื่อชาวเดตทุกคนนะครับผมในคลิปนี้ผมจะมาสอนหนึ่งในเทคนิคการเทรด forex ที่เราเนี่ยสามารถใช้หาก,กินได้เลยนะครับบอกเลยเลยว่าที่ดิเนี้ยมือใหม่ทุกทุกคนนะครับเอาไปเริ่มใช้ทํากับเลยยเราจะมองการาฟแบบโอ้โหนี่มันเป็นข้อมูลแค่นี้เองหรอนะครับทำไมเราถึงไม่รู้จิงๆแว้วคอนเซปต์เนี่ยเป็นคอนเซปต์ที่หลายคนไม่รู้หรืออาจจะพูดได้ว่าคือรู้แหละนะครับเห็นอยู่ตรงหน้าแต่ไม่เคยสังเกตและไม่เคยเอามาใช้เนาะซึ่งเดี๋ยวในคลิปเนี้ยผมสอนให้นะครับ คลิปนี้นะครับได้รับการสนับสนุนโดยบล็อกเกอร์เอ็นะครับบล็อกเกอร์ forex ระดับหนึ่งทั้งในไทยและต่างประเทศทางเอ็เนี่ยเขามีโปรโมชั่นใหม่สำหรับเทรดเดอร์มาใหม่ทุกคนเนาะก็คือเพียงแค่เรานะครับสมัครเปิดบัญชีเทรดกับเอ็นะครับก็สามารถรับ50ดอลลาร์ไปเริ่มต้นเทรดได้เลยฟรีๆนั่นเองและที่สําคัญนะครับถ้าเราทํากําไรได้เนาะกำไรตรงนี้สามารถถอนออกมาได้ด้วยนั่นเองเอ็เนี่ยยังมีทีมงานซัพพอร์ตสำหรับคนไทยโดยเฉพาะนะครับจันถึงสุก24ชั่วโมงต่อวันเลยนั่นเองนนนนะะคครรรัับบบตออี้ทางเโก์ อยู่ที่100%แล้วนะครับ <Whoa. S 1> เราเติมเงินไปที่500ดอลลาร์นะครับ เราจะรับเงินอีก5า้าล้านลามาเทรดได้ฟรีเลยถ้าใครนะครับสนใจเนาะเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับกับ XM ลิงสมัครอยู่ใต้คลิปนี้สามารถสมัครเข้ามาได้เลยนั่นเองนะครับนี่อาจจะเป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้ายเราไว้เจอกันก็ได้นะครับเพราะคุณเนี่ยไม่ยอมกดติดตามช่องของผมน,นั่นเองช่องของผมเนี่ยผมบอกก่อนเลยว่าเป็นช่องการสอนเทรด forex ที่ดีที่สุดแล้วและเข้าใจได้ง่ายที่สุดแล้วนั่นเองการันตีจากเสียนักเรียน1 0 0 0ันกว่าคนและที่สำคัญก็คือเนื้อหาหลักทั้งหมดเนี่ยในช่องนี้จะเป็นการเทรด forex แบบเปล่า ไปแบบขออนุญาตไม่กลับสวยงามครับผม15บปีนอกเหนือจากนั้นเนี่ยผมยังมีวิเคราะห์เทรดที่เข้าทั้งเทรดที่แพ้และชนะให้รับชมด้วยนั่นเองนะผมก็ถ้าใครที่อยากประสบความสำเร็จในการเทรดนะผมก็กดติดตามไว้เถอะนะครับเพราะมันไม่เสียงเงินนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพจ MJ o p o y ด้วยน,นั่นเองเพราะว่าเพจนี้นะครับจะเป็นเพจที่มาคอยแชร์บทความการเทรดเก่าบ forex ต่างๆนานานั่น,นเองลิงก์อยู่ที่ใต้คลิปนี้สามารถกดติดตามเข้ามาได้เลยนะครับซึ่งคอนเซปต์นั้นเนี่ยนะผมก็คือในเรื่องของ clean traffic นั่นเอง ถ้าใครที่ดูช่องผมมาสักระยะหนึ่งแล้วจะได้ยินคำนี้บ่อยมากแต่ว่าถ้าใครที่เพิ่งเข้ามาฟังครั้งแรกเนี่ยเนี่ยจะเป็นคำศัพท์ใหม่เลยก็ได้นะครับคลีนทราฟิกคืออะไรเอาแบบว่ายง่ายเลยนะครับถ้าแปลตรงตัวเนี่ยเราไปเสิร์ช o g l e Translate ดูนะครับมันก็จะแปลว่าการจราจรสะอาดหรือถ้าแบบแปลเป็นภาษาไทยให้มันเข้าใจเป็นภาษาคนไทยพูดเนี่ยก็คือเหมือนกับว่าถนนโลง่ลง พอถนนโล่งก็เป็นยังไงเราก็สามารถที่ขับรถได้ไวถูกไหมเราก็จะวิ่งแบบได้ง่ายๆเลยน,นั่นเองนะครับไม่ต้องมีรถขั้นอื่นมาให้เราแซงซ้ายแทงขวาไม่ต้องนะครับทีนี้นะครับวงการ Forex เนี่ยก็มีคลีนทราฟิกเหมือนกันนั่นเองถามว่าคือยังไงคือบางครั้งเนี่ยเราจะเห็นว่าสมมติการาฟมันวิ่งลงอย่างนี้ถูกไหมแล้วมันก็วิ่งลงไปยาวๆเลยนะครับยาวๆเลยตรงนี้แหละเราเรียกมันว่าคลีนทราฟิกเพราะว่าเวลามันวิ่งลงเนี่ยมันลงใง่ายเปรียบเสม,มือนกับว,ว่าตอนเนี้ย กราฟมันบอกแล้วเฮ้ยโซนนี้คือโซน,นที่ถนนโล่งนะเว้ยเฮ้ยเนี่ยตัวนี้คือเลนใช่ไหมตรงกลางนะครับกราฟมันวิ่งลงได้ง่ายมากหมายความว่าบอกแล้วเฮ้ยนะตอนเนี้กราฟถนนโล่งแล้วมีโอกาสที่มันจะวิ่งลงต่อได้เพราะนั้นเวลาที่กราฟมันจะกลับตัวขึ้นนะครับมันก็จะกลับตัวขึ้นได้ง่ายเหมือนกันนั่นเองเราเรียกมันว่าคลินาฟ,ฟิกคือลงง่ายขึ้นง่ายหรือไม่ก็ขึ้นง่ายแล้วก็ลงง่ายนะครับถามว่ามันเกิดขึ้นจริงไหมวดูในกราฟจริงกันนะอย่างตรงนี้นะครับเราจะเห็นว่าข้างบนตรงเนี้ยกราฟมันวิ่งขึ้นนนเหมมือกัใช่ แต่เวลามันวิ่งขึ้นเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นง่ายนะครับมันขึ้นแล้วก็มีแท่งแดงมีแท่งเขียวแท่งแดงสลับกันไปมาแต่ที่มันง่ายๆคือนี่ครับชุดนี้เราจะเห็นว่าโซนนี้แหละคือโซนที่เปรียบเสมือนว่ามันคือมีถนนอยู่นะเราลองมองภาพ2มิติมุมด้านบนอันนี้คือเลนตรงกลางใช่ไหมไอ้ตรงเส้นปะตรงกลางนะครับจะเห็นว่าการาฟเนี่ยมันวิ่งขึ้นได้ง่ายผมบอกว่านะตอนนี้แรงซื้อเนี่ยมันมีแล้วการาฟเนี่ยมันวิ่งไดง่ายถือว่าตรงเนี้ยคือ clean t r a ฟกนะครับ เดี๋ยวดูสิ่งที่การาฟทาเวลามันวิ่งลงนะเปึ๊บเปร๊บเป๊บเห็นไหมครับ <c oughs> มันลงได้ง่ายเหมือนกันอันนี้ขึ้นง่ายลงง่ายเราเรียกว่าคลีนทัฟฟิกนั่นเองนะครับตรงนี้ถามว่าเป็นคลีนทัฟฟิกไหมคําตอบก็คือว่าก็เป็นเหมือนกันนะครับตรงนี้คือเป็นเลยถามว่าทําไมครับก็มันลงได้ง่ายจังหวะเดี๋ยวที่มันวิ่งขึ้นนะมันก็จะขึ้นได้ง่ายเหมือนกันไอ้ชุดนี้ครับก็คลีนทัฟฟิกเหมือนกันลองดูครับปึ๊บมันลงมาง่ายเดี๋ยวจวังหวะที่มันกลับตัวขึ้นมัน้องกลลัับววขึนนไดด่าายเหมมมนะีู๋จ นะครับที่แน่แหละ,ะเดี๋ยวผมเขียนไว้ก่อนโซนนี้นะคงคนรจะตีเป็นนาติาแล้วกันจะได้มันจะได้อยู่ตลอดนะครับตรงนี้นี่คือคลีนทราฟิกนะครับข้างบนนี่ก็คือคลีนทราฟิกโซนนี้กับโซนนี้นะครับเดี๋ยวลองดูว่าจะเป็นยังไงจังหวะที่มันวิ่งขึ้นอ่านี่มันคือเฟกเอาเนาะก็ถือว่าไม่ได้นับนะครับแต่ก็เห็นว่าเดี๋ยวถ้ามันกลับขึ้นมาเนี่ยก็มีโอกาสที่มันจะวิ่งขึ้นต่อได้นะครับตรงนี้ไม่รู้ว่ามันจะจบวันก่อนไหมแต่ว่าข้างบนเนี้ยน่าจะจบวันก่อนนะครับกราฟยังไม่ขึ้น นะครับแต่สมมติย้อนกลับมานะก็จะเห็นว่าคอนเซปต์นี้มันเกิดขึ้นเรื่อยๆนะเมื่อกี้นึกว่ามันจะขึ้นผมก็เลยพูดแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นแล้วนะครับี่อย่างตรงนี้จะเห็นชัดเจนเลยว่าเวลามันทําอะไรครับเวลามันวิ่งขึ้นมันขึ้นได้ง่ายถูกไหมพอนั้นเวลามันวิ่งลงมันเป็นไงครับมันลงได้ง่ายเหมือนกันเราเรียกมันว่าครีนฮัฟกซซึ่งคอนเซปต์เนี้ยเราก็สามารถใช้หากินได้เลยนะครับแล้วถามว่ามันไปปรับใช้กับเทคนิคอะไรได้บ้างคือใช้ได้หมดเลย นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสมาร์ทมันนี่คอนเซปต์นะครับการนับเวฟอะไรต่างๆนนาาเนี่ยผมว่ามันใช้ได้หมดเลยนะครับแต่ถ้าคนที่เขาเรียนสมาร์ทมันนี่คอนเซปต์อะไรอย่างนี้มาเนาะ ICT ีทีเขาจะมองว่ามันคือแกปที่ไม่แฟร์นะครับแฟร์วิวแกปหรือแฟร์อันแฟร์ออกชั่นอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยให้จำไว้ว่าเออมันคือคลินาฟิกจะง่ายกว่าไม่ต้องยุ่งยากด้วยขึ้นได้ง่ายก็ลงได้ง่ายเหมือนกันนั่นเองนะครับทรงประมาณนี้เลยเนาะทีนี้ถามว่าอืมแล้วที่ผมอยากจะให้เล่นเนี่ยยยยคคืออเเเลล่่นนนนัััังงไะรรบบดแกี เราก็ต้องเข้าใจในเรื่องของแนวรับแนวต้านแล้วก็โครงสร้างราคาเนาะอย่างตรงเนี้ยสมมติย้อนกลับมานะครับโครงสร้างราคาพื้นฐานเนี่ยเอาแบบหลักการง่ายๆเลยนะก็คือเวลาการมันวิ่งขึ้นมันก็จะเป็นส่นหยิถูกไหมครับจะขึ้นต่อเรื่อยๆเวลาที่มันขึ้นต่อเนี่ยมันห้ามทะลุแนวรับก่อนหน้านะครับกลับตัวลงมาห้ามทะลุรับก่อนหน้าถึงจะขึ้นต่อได้นะครับ แต่ถ้าอะไรก็ตามที่มันมีการทะลุแนวรับก่อนหน้าทรงแบบนี้ลงมานะครับปึง้งแบบนี้หมายความว่ากราฟเนี่ยไม่ต้องการจะขึ้นต่อละแบบนี้นะทะลุแนวรับปุ๊บหมายความว่ากราฟต้องการจะวิ่งลงตรงนี้ถามว่ามีนั้นหรือยังนะครับนี่ไงเรามีแล้วนะครับสิ่งที่การาฟควรทําคือมันควรจะวิ่งขึ้นต่อถูกไหมจุดนี้คือตรงนี้ตรงนี้คือตรงนี้ควรจะขึ้นต่อควรจะขึ้นต่อนะครับแต่สิ่งที่มันทาคืออะไรลองดูนะปุ๊บอ่ะ กลับตัวลงมาเราเห็นแล้วเฮ้ยกราฟกลับตัวลงมาเว้ยนะครับตอนนี้เป็นโซนโล่งๆคลีนทราฟิกก็ทําอะไรครับเราทําการเข้าเซลล์นะครับสปอตเอาไว้เหนือไส้แท่งปัจจุบันพอแล้วก็ t ีเนี่ยหต่อหนึ่งพอประมาณนี้ไม่ต้องเล่นเยอะนะครับเก็บกำไรสั้นๆสิ่ติ๊ก้าไปทำก็คือมีโอกาสวิ่งลงได้แต่บางครั้งก็จะสวยเงี้ยนะครับชีวิตคนที่เป็นสกอรเปอร์แบบผมนะครับเทรดสั้นๆเนาะสปลอตสั้นๆก็จะประมาณนี้โดนเกี่ยวสัลอดก่อนแล้วค่อยลงต่อก็มีแต่ว่าประมาณ นะครับซัอรตรงนี้ที1 1่ประมาณนี้ก็จะเล่นได้เหมือนกันเพราะว่าจะเห็นว่าเออมันก็ปิดต่ากว่าแนวรับแล้วถูกไหมครับแท่งนี้คือแท่งที่เบรกเอาลงมานะครับปิดต่ากว่าแนวรับหมายความว่ากราฟต้องการจะวิ่งลงต่อบวกกับซ้ายมือเป็นโซนลงก็จะสามารถเล่นได้น,นั่นเองนะครับประมาณนี้เดี๋ยวไปตัวอย่างเพิ่มเติมอีกแท็กเศษหนึ่งจะได้เห็นภาพมากขึ้นนะครับอย่างตรงนี้นะครับเราก็จะเห็นว่ามันก็ทําโครงสร้างราคาเหมือนเดิมถูกไหมครับแน่นอนว่ามันทำแนวรับแล้วมันต้องการจะวิ่่่งขึ้นนตตออถูกกมมมัััคคครรรบแปญหาาาาืี เบรกแนวรับตรงแบบนี้นะครับนี่คือการคอนเฟิร์มแล้วว่าการาฟจะวิ่งลงต่อเพราะมีการ1นนะฮะปิดต่ำกว่าแนวรับ2คือโครงสร้างราคาเนี่ยมันเสียแล้วนะครับมีโอกาสที่การาฟจะวิ่งลงต่อแบบนี้ได้เพราะโครงสร้างราคาพื้นฐานต้องเป็นอย่างนี้ถูกไหมครับเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆในเทรนขาขึ้นแต่พอเปลี่ยนปุ๊บมีโอกาสที่มันจะวิ่งลงต่อนะครับทีนี้เราก็ทําการเข้าเซลล์ลงนี้ได้ นะครับสำหรับรตรงนี้ TP ก็1ต่อ1พอประมาณนี้แต่ถึงนี้อาจจะลองสกกยๆสักประมาณ1ต่อ2ได้นะเพราะว่าซ้ายมือตรงเนี้ยเป็นโซนลงโล่งนอะกราฟก็มีโอกาสที่มันจะลงต่อได้ประมาณนี้นะครับแต่แน่นอนว่าการจะเล่น1.2ต่อเนี่ยผมไม่แนะนาําไม่ทาเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเราเป็นโรการาฟจะวิ่งไปไกลแค่ไหนแต่รู้อย่างเดียวคือว่านะตอนเนี้ยซ้ายมือมีคลีนาฟิกนะครับเวลามันวิ่งลงเป็นไงมันลงได้ง่ายเหมือนกันนะครับก็ลองไปปรับใช้ดูนะครับคอนเซป์นี้ผมว่าน่าจะช่วยเราเนะี่ยทำกำไรได้มากขึ้นไม่มากก็น้อย นะครับผมทีนี้ถ้ารู้สึกว่าชอบในถิ่นที่ผมสอนเนาะอยากรูก้ลึกรู้มมากกว่านี้ผมมีคอร์สเรียนเพิ่มเติมให้นะครับฟังต่อได้เลยครับผม สำหรับคนที่ฟังคลิปนี้มันจบแล้วนะครับรู้สึกว่าชอบเนื้อหาชอบในสิ่งที่ผมสอนให้ในคลิปนี้นะครับอยากเรียนมากกว่านี้อยากรู้ลึกมากกว่าที่ถามว่าผมเนี่ยมีคอร์สเพิ่มเติมให้ไหมคำตอบคือมีนะครับเป็นการสอนเทรดกราฟเปล่าวล้วนนะครับอ่านไพ s e เซคชันเนาะแบบว่าไม่ต้องมาโนกราฟอีกตลอดชีวิตเลยนะครับเพราะว่าการสอนตรงนี้จะเป็นการสอนตั้งแต่ขั้นพื้นฐานจนถึงขั้นแอดวานซ์ขั้นสูงนั่นเองเราสามารถอ่านกราฟเปล่าได้สามารถเข้าใจพฤติกรรมแท่งเทียนได้เลยนั่นเองนะครับราคาที่ผมจะขายให้บออกกกเเเลยยว่่าาถูมแตนนื้หี จัดเต็มอัดแน่นแน่นอนนะครับรวมเนื้อหากว่า15ชั่วโมงนะครับคือต้องบอกว่าถ้าที่อื่นเอาสิ่งที่ผมสอนตรงนี้ไปขายเนี่ยจะมีเห็นหลักหลายหมื่นแน่นอนแต่ว่าของผมเนี่ยขายแค่ราคาหลักพันเท่านั้นเองนี่ก็คือหน้าตาเนื้อหาคร่าวๆที่ผมจะมีให้ในคอร์สเรียนคอร์สนี้เป็นการสอนผ่านเว็บไซต์ออนไลน์เนาะเป็นคลิปวิดีโอนะครับเราสามารถมาเรียนซ้ํามาทบทวนมาเรียนตอนไหนก็ได้เรียนเมื่อว่างเรียนที่ไหนก็ได้เลยนั่นเองนะครับเนื้อหาเนี่ยครอบคลุมทั้งหมดตั้งแต่พื้นฐานเลยนะมือใหม่ไปจนถึงเราสามารถเเเป็็นนนทรดออ์ตตมััว้ง แต่แต่การเทรดไม่เป็นเลยไปจนถึงวิธีการเข้าเทรดจนเป็นเลยในการเทรดกระเป๋าล้วๆนๆครับนี่คือเนื้อหาทั้งหมดจะมีทั้งหมด4บทเรียนนะครับบทแรกๆก็คือในเรื่องของพื้นฐานนั่นแหละเนาะว่าต้องเข้าใจอะไรบ้างนะครับแทงเทียนเป็นยังไงบ่งบอกอะไรแล้วบ้างข้อมูลต่างๆเนาะขั้นกลางนะครับนี่คือแบบพอเรามีพื้นฐานแล้วก็มาอีกขั้นหนึ่งนะคขั้นนี้ก็จะแอดวานซ์ขึ้นไปอีกส่วนสุดท้ายก็คือในเรื่องของขั้นสูงเลยนะครับจะเป็นวิธีการเข้าเทรดสไตล์ที่แบบว่าใช้ ทักษะทั้งหมดที่เราเรียนมานะครับในการเข้าเทรดนั่นเองไม่ต้องพึ่งอินดิเคเตอร์นะใช้แค่กรารเปล่าอ่านแค่ไพ่เซ็กชันเท่าน,นั้นนะครับ แต่จริงๆแล้วนะครับผมยังไม่อยากให้ตัดสินใจรีบลงเรียนเร็วจนเกินไปนะบางคนเห็นหุยอูสอนดีจังเลยคลิปนี้ลงเรียนเลยดีกว่าอย่าพึ่งนะครับผมแนะนาว่าให้เราสอ้เวลาตัวเองนะครับประมาณสัก3ชั่วโมงนะครับมานั่งดูคลิปนี้ก่อนเป็นคลิปที่ผมได้ทําการสอนลงไปฟรีๆในช่อง YouTube ของผมนะครับเป็นก็คิดซะว่าเป็นเนื้อหาพรีวิวเบื้องต้นในคอร์สเรียนนั่นแหละเนาะว่าเมื่อเราเข้ามาในคอร์สเราจะเจออะไรประมาณไหนบ้างครับลองมาดูก่อนคลิปนี้ถ้าเรารู้สึกว่าชอบเนื้อหาในคลิปนี้นะครับชอบสนคลิปนี้ก็าร้อหน ที่ผมเนี่ยได้ทําการเอาไปสอนในคอร์สเรียนโดวนี้เป็นส่วนหนึ่งต้องใช้คำว่าเป็นส่วนหนึ่งในคอร์สเรียนนั่นเองนะครับเรามาดูคลิปนี้ก่อน3ชั่วโมงดูให้จบนะครับเราค่อยตัดสใจลงเรียนว่าเราจะเรียนไหมนั่นเองนะครับ แล้วก็ถ้าอยากรู้ว่าสิ่งที่ผมสอนไปเนี่ยมันจะใช้ได้จริงไหมนะครับก็ลองมานั่งไล่ๆดูในคลิปในช่องผมนั่นแหละมีหลายร้อยคลิปเลยนะครับลองมาย้อนดูว่าผมผ่านอะไรมาบ้างมีสอนอะไรไปบ้างแล้วก็ได้กาไรเท่าไหร่ติดลบเท่าไหร่ยังไงบ้างอย่างผมเนี่ยมีวิเคราะห์ฟังหมดเลยนะครับอย่างเช่นอันนี้เนาะอาทิตย์เดียวนะครับกำไรสามแสนกว่าบาทก็มีให้ดูนะครับจากกําไรเท่านี้มาเป็นติดลบก็มีให้ดูนะครับคือผมเนี่ยโชว์ทุกอย่างให้ดูหมดเลยทั้งแพ้ทั้งชนะไม่ใช่แค่ชนะอย่างเดียวนะครับแพ้ก,พน,ก,น,กน,น,น่กงนทาทับ้จ ไม่เสียเลยอันนี้ก็ไม่ใช่นะครับอย่างตรงนี้เนาะบทเรียนปี2019นะครับติดลบหลักล้านอะไรอย่างงี้ก็มีนะครับผมก็ลองมาไล่ดูได้นะครับหรือถ้ามันยังไม่จุใจนะครับลองเลื่อนดูใต้คลิปวิดีโอนี้เนาะก็จะเลื่อนมาด้านล่างจะเห็นว่ามีคําว่าจุดเข้าเทรดออกเทรดทั้งหมดตรงนี้นะครับลองกดจิ้มลิงก์นี้เข้าไปดูนะครับก็จะมาเจอกับ เพลย์ลิสต์นี้นะผมซึ่งเพลย์ลิสต์นี้เป็นเพลย์ลิสต์ที่ผมทําการบันทึกไว้ให้ดูนะครับว่าเฮ้ยสิ่งที่ผมสอนไปเนี่ยมันสามารถใช้ได้จริงนะกระบวนการคิดเป็นยังไงบ้างนะครับมีแพ้มีชนะอะไรก็ว่ากันไปเนาะก็โชว์ให้ดูหมดเลยนะครับ <c oughs> เพื่อที่เป็นเหมือนกับว่ารีวิวเบื้องต้นให้ดูอีกนั่นแหละนะครับผมว่าในคอร์สเรียนเนี่ยเรียนไปจะได้อะไรบ้างอะไรประมาณนี้ก็ลองมาย้อนดูได้นะครับใต้ลิงก์นี้เลยนะครับใต้คลิปดรโอนี้ จิ้มลิงก์ตรงกันนั่นแหละนะครับสำหรับคนที่สนใจนะครับผมก็อย่างที่บอกเลยนะครับว่าคอร์สเรียนตรงนี้เป็นคอร์สเรียนแท่งเทียนอย่างเดียวนะขั้นสูงนะครับถามว่าเฮ้ยแล้วมันจะเทรดได้ไหมเราเรียนแค่แท่งเทียนคําตอบคือได้ครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าการาฟณปัจจุบันตอนนี้เราเห็นกันทุกวันเนี่ยมันคืออะไรครับ มันก็คือแท่งเทียนถูกไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเราเข้าใจเรื่องของแท่งเทียนนะครับเราสามารถเทรดได้แน่นอนนะครับอย่างเช่นว่าสมมุติเราเห็นกราฟวิ่งขึ้นแบบนี้นะครับแล้วมันต้องทําอะไรต่อมันต้องมีการพักตัวลงกับตัวลงก่งกอนใช่ไหมสจแล้วมันต้องเป็นไงต่อครับมันต้องลงต่อหรือเปล่าไม่ใช่ครับมันต้องมีการทําแนวรับแบบนี้แล้วก็วิ่งขึ้นต่อถึงจะขึ้นต่อหรือไม่ก็ราคาเนี่ยมีการทะลุโซนนี้ลงมาเป็นแท่ง one, ใหญ่ๆแบบนี้เพื่อจะลงต่ออะไรประมาณนี้นะครับนี่คือเบื้องต้นเนาะเราสามารถเทรดได้โดยใช้แค่แแท่่งงเเเเีียยยนรัไมมตตตต้้้อออใชิด์ววล แล้วบอกได้เลยนะครับว่าเนื้อหาที่ผมสอนให้ในคอร์สเนี้ยไม่มีที่ไหนในประเทศไทยสอนนะครับผมเนี่ยเป็นเจ้าแร,แรกๆเป็นคนแรกๆเลยที่นําเนื้อหาแบบนี้เข้ามาสอนเนั่นเ,นเพราะว่าเป็นการเทรดกราฟป่าล้วนบางคนบอกเฮ้ยเทรดกราฟป่าเขาเทรดทั่วไปใช่ครับแต่ว่า บางที่ก็จะมีอะไรครับมีไอซ์ไซเพิ่มมาด้วยมีไดเวจินมีใช้เทนไลน์อะไรมาแต่ของผมเนี่ยไม่เหมือนที่ไหนแน่นอนนะครับเพราะว่าเป็นการเทรดกราฟเป่าล้วนอ่านไพ่เซ็กชั่นอ่านพฤติกรรมราคานั่นเองนะครับไม่ได้มามนโนกราฟว่ามันต้องขึ้นต้องลงติดเทนไลน์ line, ปุ๊บมันต้องเด้งไม่ใช่ติดแลบปุ๊บมันต้องเด้งไม่ใช่นะครับเราอ่านพฤติกรรมแทง่งเทียนเอาลอาเทรดตามหน้างานนะครับมันก็จะง่ายนั่นเองนะครับ แต่ต้องบอกว่าเทคนิคตรงนี้อย่างที่บอกนะครับไม่ได้ชนะ100%นะมีแพ้มีชนะเป็นเรื่องปกติลองไปย้อนดูคลิปจุดเข้าเทรดออกเทรดผมนะครับหรือแม้กระทั่งในช่องผมเนี่ยเทรดชนะก็มีเทรดแพ้ก็มีแต่พอมาหักลบกบนี่กันแล้วนะครับมันก็จะชนะนั่นเองนะครับวินเลทอยู่ที่ประมาณ55%นะครับผมถึงประมาณ60%เท่านั้นเองถามว่าทำไมมันน้อยจังคือมันประมาณนี้แหละนะครับจริงๆแล้วเนี่ยวินเลทประมาณนี้ถือว่าโอเคแล้วบางท่านเนี่ยจะโดนโค้ด บางท่านนะครับหลอกนะครับบางสถาบันหลอกว่าเฮ้ยวินเลท์เขา80%ซึ่งถามว่ามีจริงไหมไม่มีหรอกฮะถ้าคนที่วินเลท์80%จริงๆนะครับเขาจะมีทุนนุนโอ้โหเป็นหลักหมื่นล้านแสนล้านไปแล้วเพราะว่าวินเลท80%นี่หมายความว่าเราเข้า100%เทรดใช่ไหมเราแพ้แค่20%เราชนะตั้ง80% เท่านั้นมันไม่มีหรอกชีวิตจริงนะครับมันจะอยู่ประมาณนี้ส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นคอร์สท,ที่มันใช้ได้จริงนะจะอยู่ประมาณนี้ก็ลองตัดสินใจพิจารณาดูอเองนะครับว่าอยากโดนขายฝันหรืออยากขายที่มันจริงๆแบบนี้นะผมไม่โกหกไม่ปกปิดอยู่แล้ว สำหรับคนที่สนใจสมัครเรียนคอร์สตัวนี้นะครับผมมีโปรโมชั่นให้นะครับรลดราคาจาก8,599บาทเหลืออยู่ที่7,599บาทซึ่งราคานี้ถือว่าถูกที่สุดแล้วนะผมถ้าเทียบกับสิ่งที่สอนให้ในคอร์สเรียนนี้นะผมแล้วก็บอกได้เลยว่าาที่อื่นสิ่งที่ผมสอนให้ในคอร์สนี้ไปขายนะครับต้องมีราคาหลักหมืน่นให้เห็นแน่นอนแต่ว่าผมขายแค่ราคาหลักพันเม่ทุกคนเนี่ยจับต้องได้และเข้าใจเนื้อหาเรียนตรงนี้ได้จริงๆนั่นเองนะครับถ้าสนใจสมัครเรียนนะครับติดต่อมาได้ที่ไลน์ i อเ @mjupio ตรงนี้เลยนะ กวนเป็นพี่พิมพ์มาตามที่เป๊ะเลยนะครับว่าสนใจ7จ็ห้เก้กกาเ้นาะผมได้รู้ว่าทักมาสนใจอะไรต้องการจะซื้ออะไรนั่นเองจะได้คุยกันง่ายนั่นเองนะครับถ้าเกิดพิมพ์ลายตรงนี้ไม่เจอสามารถสแกนเคเโค้ดขวามือได้เลยนั่นเอง าราคาตรงนี้ต้องบอกกอนว่าอาจจะมีการปรับขึ้นในภายหลังนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าคอร์สเนี้ยตัวน้อหาจริงอ่ะมันหลักหมื่นด้วยซ้ำเนาะแต่ว่าผมขายให้แค่ร,ราคานี้ก่อนเพื่อทุกคนเนี่ยจับต้องได้นะครับคือเมื่อก่อนมันไม่ได้อยูอ่ราคานี้หรอกนะแล้วก่อนราคามันถูกกว่านี้เยอะมากแต่ผมก็ปรับขึ้นมาเรืเ่อยๆท,ทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนนั่นเองนะผมแต่ว่าช่วงเนี้ยผมว่ารารคามันมก็โอเคและอยู่กลางๆไม่ได้แพงมากไม่ได้ถูกมากจนเกินไปก็คิดว่ายังคงราคานี้ไว้อยู่แต่ไม่รู้ว่าจะอีกนานแค่ไหนเพราะฉะนัั้้้้นนนนนนถาาาาาาเเเกกิิดดมจอออออออคคคปีีีีีีะตต็ืวว่่่่่่โชยยยููทททร7559บงผ บอกว่าราคาจะมีการปรับขึ้นในภายหลังนะลองทักเข้ามาสอบถามก่อนก็ได้ว่าราคาเนี่ยยังเป็นราคานี้อยู่หรือเปล่านะครับเนาะอีกรอบหนึ่งนะผมถ้าสนใจสมัครเรียนต่อมาเลยที่ไลน์ไอเดียแอดเอ็มเตรงนี้นะผมมีแอดด้วยนะแล้วก็ทักมาว่าสนใจเจ็ดเทาก่ารุกวนพิมพ์ตามนี้ไปเป้เลยจะได้คุยกันถูกต้องนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูรีวิวเพิ่มเติตมกันดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้าสงสำคนที่ลงเรียนไปแล้วนะครับที่ลงคอร์สสอนธรรมดาแล้วแหละนะผมเป็นคอร์สคลิปิดโรราคา5 5 9 9บาทนะครับาต่ว่า พี่คนนี um uno, ้เขาลงไวนะผมเขาลงตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนนะผมเพราะนั้นราคาก็อยู่ที่4599นั่นเองนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรเนาะอันนี้เขาเป็นรีวิวที่พี่เขาส่งมาให้ดูนะครับจะเห็นว่าตามรูปภาพนี้นะครับคือคุณพี่เขาเนี่ยทำกำไรได้อยู่ที่15,000บาทนะครับเติมเงินเข้าไปเนี่ยอยู่ที่14,000เนาะแต่ว่าได้กำไรมา100%เลยนั่นเองนะครับก็จะเห็นว่าตั้งแต่วันที่16พฤศจิกายนนะครับถึง16ธันวาคมนั่นเองก็คือ1เดือนนะครับได้กาาไรรร100%เเเลยนนนนนััั่่่่ออองงีีีี้้คคืววิทพสมใหดูะบ ซึ่งก็ตามนี้เลยนะครับทุนอย่างน้อยแต่นี่คือการครั้งแรกที่สัมผัสพอรตที่โตร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับสกอปปิงป้งไปเรื่อเยเล้นล็อกและสะสมกำไรนั่นเองนะครับประโย์ที่ผมชอบที่สุดก็คือประโยคนี้นะครับช่วยปั้นพอร์ตผมได้ดีมากมากเลยเนาะอันนี้ขออนุญาตเซนเซอร์ไว้เพราะว่าเป็นข้อความที่ค่อนข้างจะไพรเวทนิดหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นพียอีกท่านหนึ่งนะครับผมที่เขาได้ทำการตัดสินใจลงคอร์สเรียนตัวนี้นะครับก็เขาเขียนว่า ขอบคุณมากนะครับ3 4วันที่ผ่านมาเนี่ยผมนั่งได้ดู YouTube เนาะของโค้ดหลายคลิปน่าจะประมาณ15%นะครับเขาบอกว่าดูหลายคลิปนะแต่แค่15%เพราะอะไรครับเพราะว่าคลิปในช่องผมเนี่ยมันเยอะมากพี่เขาบอกว่ามันว้าวม,มากๆเลยน,นั่นเองนะผมมีในเรื่องโครงสร้างราคามีวิคฟิลเบรกเอาคีนทัฟฟิตโปรนี่ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดนี้นะครับจะเป็นเนื้อหาในคอร์สเรียนเนาะสามารถที่จะอิงตามนี้ได้เลยน,นั่นเองอีกท่านหนึ่งนะครับอันนี้เป็นรีวิววันที่20ธัันนนววาาคคมะะรบก็็จเห่พี่เคาาทักมนะรับว่าาผมขออนุญตทักไลน์ส่วนนตตััวะคคครบบผมม้้อองขอุณโากๆครับที่ให้โอกาส ผมได้เรียนคลิปประบบการเทรดดีมากๆยอมรับว่าผมยังเรียนไม่ครบนะครับแล้วก็ลองเทรดตามที่ผมเข้ารู้เข้าใจปรากฏว่า2วันนะครับชนะสิบเอ็ดไม้แพ้2ไม้นะครับทากาไรได้9ก้าร้อเหรียญนะต้องย้ำก่อนว่าตรงเนี้ยบางคนเห็นเฮ้ยโอ้โหกำไรเยอะจังลงเรียนดีกว่าต้องบอกกันเลยนะครับว่ามันไม่ใช่นะครับคือคุณพี่บางคนเนี่ยเขาเรียนรู้ได้ไวนะครับตั้งใจจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แค่2วันก็ได้กาไรเยอะแล้วหรือบางคนเนี่ยใช้เวลาเป็นเดือนก็มีมันขึ้นอยู่กับตัวเราเองนั่นเองนะครับตรงนี้เนี่ย ผมก็เลยต้องแย้งไว้ก่อนว่าเออมันไม่ใช่การการันตีนะว่าจะได้กําไรเท่านี้ไม่ใช่นะฮะนี่เป็นแค่หนึ่งในตัวอย่างนั่นเองนะครับผมอีกประการหนึ่งที่ผมได้ก็คือเดลเรคของ m i n ์เซ t ตในการเทรดทำให้ไม่เครียดนะครับไม่หมกมุ่นมีเวลาเป็นของตัวเองมากขึ้นและทำลงได้จริงเนาะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นรีวิวที่ผมชอบอีกอันนึงนะะั่นเองนะเพราะว่าเป็นการรีวิวจริงๆ อันนี้ก็เป็นพี่ท่านเดิมนะผมก็จะเห็นว่าอันนี้อาจจะมีผมเคยโชว์ให้ดูแล้วนะเพราะพี่ท่านเนี่ยเขาก็ลงเรียนมานานแล้วนะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยวันที่15บธันวาคมนะครับพี่เขาก็ทักมาโชกกำไรกีกแล้วเนเน่เนาะผมซึ่งก็คือหน้าตาประมาณนี้เขาเขียนว่าหลังจากเรียนก็ฝึกมาเรื่อยๆเพิ่งเก็บเริ่มต้นทุนร้อยสิตอนนี้ถอนทุนเอากาไร200้นั่นเองนะครับก็น,นี่คือรูปภาพพอที่พี่เขาโชว์ให้ดูนะครับมีการฝากเงินจริงๆนะครับแล้วก็มีการถอนเงินจริงจะเห็นได้ว่า มันคือบัญชี G, จริงไม่ใช่บัญชีเดโมนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่าสัปดาห์นี้กํไรสาไร้อ0เหรียญนะผมทุ่งแน่นอนว่ากาไรขนาดนี้ก็คือได้ค่าคอร์สคืนไปแล้วนน่นองนะครับอ่ะประมาณนี้อันนี้ก็เป็นรีวิวเพิ่มเติมที่ผมเพิ่งทําการอัปเดตมานะครับเนาะวันน,น,นี้วันที่สามตุลาคมนะครับก็อนนี้ประมาณนี้นะครับที่ผมเป็นการคุยกับนักเรียนที่เขาลงเข้ามานะครับอีกท่านหนึ่งนะครับผมวันนี้ผุมคุยกันในไลนะ์เนาะก็เขาบอกว่า จากติดลบ27เหรียญนะครับกลายเป็นได้กําไรเพิ่มมาที่99เหรียญเนาะซึ่งเขาก็มีการอัดคลิปไม่ให้ดูด้วยนั่นเองตรงจุดนี้นะครับเป็นรีวิวบางส่วนเนาะที่ผมได้ทําการบันทึกมานะครับจากโทรศัพท์มือถือนะครับแต่ว่าการรีวิวเนี่ยก็จะมีไล่มาตั้งแต่เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนะครับจนถึงแบบช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนั่นเองนะครับ,นะรบก็ผมสอนทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่3ามรุ่นเนาะรีวิวตรงนี้จะเป็นการรีวิวแบบเรียนฟรีนั่นเองนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูนะว่าของฟรีจะดีแค่่ไไหหนนนนนนแแล้้้วถาาบบบขขขอองงเเสีเนเนีีียยิจะะดดึกดนนครั เรามาดูก่อนเลยอันนี้ของฟรีนอกรูปภาพแรกนะครับก็เป็นการรีวิวว่าโอเคเขามีการเรียนแล้วเอาไปใช้เข้าเทรดได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูรีวิวจากประสบการณ์ที่ใช้นะครับจากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว,ว่านี่คือคอสฟรีนะครับความรู้เรื่องแท่งเทียนขั้นสูงหายากมากนะครับความรู้แบบนี้ส่วนใหญ่จะเจอแต่คนเอาเองี้มารีวิวมาสอนสุดท้ายนี้ขอบคุณมากๆอันนี้คือรีวิวที่1่เดี๋ยวเราไปดูอีกท่านหนึ่งแล้วกันนะครับผมได้รับความรู้เรื่องที่ไม่เคยได้รู้มาก่อนซึ่งปกติผมแก่เอาเเวลลาคนลคนนงิปใ YouTube Took Tik หรือี่ แกะและลองผิดลองถูกเอาเนะครับเพราะว่าทางก็พูดไม่สนับสนุนเนาะซึ่งตรงนี้ผมก็ได้เปิดสอนฟรีแล้วก็มีหลายคนเนี่ยได้ความรู้จัดตรงนี้ไปใช้ได้จริงเลยนั่นเองนะครับตัวนี้เป็นรีวิวอีกท่านหนึ่งนะครับก็ในกลุ่มเหมือนกันเป็นรุ่นที่3ผมสอนทั้งหมด3รุ่นเนาะนะครับก็จะมีรุ่น1รุ่น2รุ่น3แต่ส่วนใหญ่จะเป็นรีวิวในรุ่น3นะครับรุ่น1 2ก็มีแต่ว่าแคปมาค่อนข้างน้อยเอาเป็นว่ามาดูแค่รุ่น3ามก็พอแล้ะกันนะครับน่าจะมากพอแล้วแหละท่านน,น จากที่ไม่ค่อยรู้นะครับย้านะว่าจากที่ไม่ค่อยรู้ผมค่อยๆสอนแล้วให้มีส่วนร่วมในการตอบทําให้ฝึกคิดไปด้วยนะครับเวลาสอนสดขอบคุณที่ทุ่มเทในการสอนมากอันนี้เป็นหนึ่งรีวิวนะครับขอบคุณโคชปอรมากค่ะดูคลิปย้อนหลังอยู่เนาะสอนดีมากครับจากใจที่ไปเรียนที่อื่นมาได้ความรู้เข้าใจแนวะค,คิดใหม่ใหม่เห็นไหมครับบางคนที่เขาไปเรียนจากที่อื่นมาเนี่ยเขาก็รีวิว,วว่าดีเหมือนกันนั่นเองนะครับอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับบางคนจะสงสัยว่าทำไมเวลารีวิวมัน,มนใกล้ๆกันเพราะว่านี้ผมสอนเสร็จ ผมก็ขอให้พวกพี่เขาเนี่ยรีวิวมาเลยนั่นเองแถวเวลามันก็เลยอาจจะไล่เรียงกันตรงนี้เนาะคอมเมนต์นี้ผมชอบมากนะครับเป็นในกลุ่มนะครับพิมพ์มาว่าคอร์สแอดวานซ์แบบนี้หายากนะครับที่จะสอนกันฟรีๆในโซเชียลมีเดียแค่แนวรับแนวต้านอ่านแนวโน้มราคาขายกันหลักหมื่นนะฮะหรือ2 0,000อขึ้นไปซึ่งอยากให้คนทีื่องเรียน2รอบเนี่ยรอบ2เนี่ยลงทุน2อ,อย่างคือเวลาและอินเทอร์นเน็ตนะครับก็รุ่น1รุ่น2ผมสอนฟรีนะครับพี่เขาก็เลยพิมพ์แซวๆไปประมาณนี้ ยอมรับเลยครับว่าสอนเข้าใจง่ายที่สําคัญความรู้ของดีแน่นมากๆวงเล็บนี่ยังเรียนไม่จบนะครับยังเรียนไม่จบแต่บอกว่าโอเคมีของดีเยอะซึ่งผมกล้าพูดได้เลยว่าหลายๆคนเนี่ยเข้ามาเรียนนะครับประมาณ99%ไม่เคยรู้เทคนิคแบบนี้ที่ผมสอนมาก่อนเลยเป็นการล้างสมองดูกราฟแบบใหม่เลยนะครับโค้ชสอนละเอียดมากค่ะโชคดีที่มาลงเรียนทันได้ความรู้ใหม่ๆไปต่อยอดเยอะมาก ขอบคุณโค้ชนะคบที่แบ่งปันความรู้นะครับประมาณนี้นะจริงๆมีอีกเยอะนะครับผมเดี๋ยวเราค่อยๆไล่ดูไปแล้วกันนะครับถ้าใครที่เบื่อก็สามารถข้ามไปช่วงอื่นได้เลยนะครับได้ความรู้ใหม่เยอะเลยโฟล็กดีอย่างนี้นี่เองขอบคุณคุณปอนะครับสอนดีใส่ใจรายละเอียดมากค่ะลูกศึกอัดแน่นไปด้วยความรู้แต่สำหรับมือใหม่บางคนนะครับไม่มีความรู้มาก่อนจังงงต้องทบทวนซ้ำแน่นอนนะครับเพราะว่าเนื้อหาบางเนื้อหาเนี่ย มันจะเป็นเนื้อหาที่ใหม่เลยนะครับประมาณ99%ที่ลงเรียนกับผมเนี่ยไม่รู้เนื้อหานี้มาก่อนนะครับแต่บอกได้เลยว่าคุ้มแน่นอนอีกท่านหนึ่งได้ปรับ m i n d s e t ใหม่ได้เรียนรู้ลึกๆของกาอะไรพวกนี้นะครับผมยวเราไปดูตัวอย่างอื่นๆกันอีกนะครับอันนี้ก็คือการที่เขาส่งเทนให้ดูเนาะสอบถามผมมาเฮ้ยเข้าแบบนี้ได้ไหมหลังจากที่เรียนจบมาอะไรพวกนี้นะฮะรีวิวสุดท้ายแล้วกันเนาะนะครับประมาณนี้จากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว่านี่คือคอสฟรีความรู้เรื่องแท่นเทียนขั้นสูงเนี่ยหายากมากนะครับความรู้แบบนี เนาะมันนี่เหมือนเราจะอ่านไปแล้วใช่ไหมครับโอเคงั้นเรามาดูนี้ดีกว่าผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยรู้มาก่อนนะครับซึ่งปกติต้องแกะเอาเนาะอันนี้เราจะอ่านไปหมดแล้วงั้นเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งลวกันตัวอย่างสุดท้ายจริงๆนะครับเข้าเรียนแค่วันแรกวันที่2ตามดูในคลิปค่ะเริ่มเข้าใจแท่งเทียนและการเคลื่อนตัวการเปลี่ยนแปลงแท่งเทียนมากขึ้นสอนเข้าใจชัดเจนเลยค่ะต้องขอบคุณมากๆนะคะที่ช่วยใสอนแบบฟรีไม่มีกักนะครับประมาณนี้เลยนะครับอันนี้ก็เราได้อ่านไปแล้วแต่เมื่อสักครู่นี้รู คอร์สเวบมีหายากนะครับปกติจะ20,000ขึ้นไปใช่ไหมประมาณนี้ก่อนอื่นผมแสดงความยินดีด้วยนะผมถ้าคุณพี่ฟังมาถึงช่วงนี้แสดงว่าสนใจจริงที่เข้ามาเรียนด้วยกันเนาะดูเรียบร้อยดูทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับก็ถ้าสนใจสมัครเรียนนะผมรบกวนติดต่อมาได้ที่ l ล n e ID ตรงนี้เลยนะครับ @mjo_po นะผมมีแอดด้วยเนาะแล้วก็ทักมาว่าสนใจ7 5็ดนะครับผมจะได้รู้ว่าทักมาเพื่อต้องการจะซื้อคอร์สเรียนนั่นเองเนาะอย่างที่บอกว่า เพราะตัวนี้คุ้มที่สุดแล้วนะครับที่อื่นเราไปขายเนี่ยหลักหมื่นแน่นอนนะครับมีไม่ว่าจะเป็นหมื่นต้นหมื่นปลายแต่ว่าผมขายราคานี้เป็นการเทรดกับเปล่าเนาะถูกๆไม่แพงเกินไปไม่ถูกเกินไปนะครับราคาพอดีพอดีนะครับถ้าสนใจก็ทักมาได้ตามนี้เลยนะบอกได้เลยว่านี่คือการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดแล้วนะครับบางคนที่มันแพงจังเลยราคาขนาดนี้ต้องลองถามดนดูก่อนครับว่าเราเติมเงินให้กับพอร์ตเนี่ยไม่รู้เท่าไหร่แล้วถูกต้องไหมครับเราเติมเงินให้กับตลาดไม่รูุ้กี่บาทแล้วจะดีกว่าไหม้เท่าเงินตรงนั้นเนี่ย มาลงในความรู้ก่อนเพราะต้องถามก่อนว่าทุกวันที่เราเสียเนี่ยเพราะอะไรหนึ่งแหละเราอาจจะโอเวอร์เทรดสองอาจจะเทรดไม่เป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าคนที่ไม่มีความรู้ต่อให้เราเทรดเยอะแค่ไหนยังไงก็เสียนะครับเพราะนั่นจะดีกว่าไหมถ้าเงินที่เราเติมพอร์ตเนี่ยมาลงคอตรงนีก้ก่อนบอกเลยว่ายังไงก็คุ้มค่าแน่นอนเพราะเป็นการลงทุนในความรู้นะครับไม่ลงตอนนี้ไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าในโอกาสหน้าผมปรับราคาขึ้นแล้วอันนั้นก็ต้องขอแสดงความโทษไปล่วงหน้าเลยแล้วกันนะครับนาะนะเพราะว่าบางทีเนี่ยเราอาจจะมาเจอคลิปนี้้ชาไป นะครับน้อซึ่งผมก็ทําอะไรไม่ได้มากกว่านั้นนะครับแต่ว่าณตอนนี้ถ้าเห็นคลิปนี้อยู่ก็คือตามนี้เลยราคาอยู่ที่7 5 9 9นะครับนาอแต่ก็ลองทักมาสอบถามดูก่อนได้ว่าราคานี้อยู่ไหมรอบปุดท้ายครับถ้าสนใจติดต่อไม่ได้เลยนะผมไลน์ดีตรงนี้เลยนั่นเองหรือสแกนเคอร์โค้ดขวามือตรงนี้ก็ได้นะครับนะอเราทักมาว่าสนใจ759กเานะครับก็ขอบคุณทุกคนมากที่ฟังคลิปนี้มันจบหวังว่าจะได้เจอกันในคลาสเรียนนะครับผมสวัสดีครับ